ค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะน้ำที่ล้นคลองสายหลักของกทมตอนนี้เกินระดับวิกฤตอยู่หลายแห่งนะคะคลองสายย่อยที่จะผันน้ำลงไปคลองสายหลักเนี่ยปรากฏว่าหลายแห่งก็มีอุปสรรคในการผันน้ำนะคะเราจะไปติดตามจากคุณพัทราพรตั้นงามที่รายงานสดมาจากถนนรามอินทราซอย5นะคะซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมขังในชุมชนด้วยนะคะคุณพัทราพรเชิญค่ะคุณพิมพิมลคุณเชอสารคะและในช่วงเช้าวันนี้นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมอยู่ระหว่างการประชุมสัญจรอยู่ที่เขตบางเขนด้วยค่ะเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมาผู้ว่ากทมยอมรับนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ที่ยังคงท่วมขังกว้างก็คือเขตบางเขนนี่แหละค่ะโดยเฉพาะโซนของรามอินทราเลขที่หรือตรงที่เรายืนกันอยู่ก็เหมือนกันนะคะเป็นซอย5ค่ะรามอินทรายังเห็นน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำจากในชุมชนต่างๆระบายลงคลองได้ช้าค่ะนี่เป็นสภาพคลองลำผักชีนะคะซึ่งอยู่บริเวณถนนเทพรักษ์เขตบางเขนค่ะจุดนี้ตัดเข้ามาจากแถวแยกบิ๊กซีสะพานใหม่นะคะพื้นที่รอยต่อเชื่อมกับสายใหม่ค่ะสภาพน้ำจนถึงใกล้เที่ยงวันนี้ก็ยังคงพบนะคะว่ามีน้ำเต็มคลองในโซนที่กำลังก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นคลองค่ะและบางจุดน้ำในคลองอยู่เสมอถนนแต่ส่วนที่ยังก่อสร้างเขื่อนไม่เสร็จนะคะส่งผลให้น้ำจากคลองนั้นล้นและไหลเข้าสู่ตัวพื้นบ้านเรือนประชาชนริมคลองรวมถึงเมื่อฝนตกหนักบนถนนซึ่งมีสภาพพื้นสูงกว่าจึงเทราดลงคลองค่ะและน้ำจากคลองจึงเอ่อไหลเทไปทางฝั่งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าคลองนะคะอย่างบ้านเรือนโซนนี้ค่ะผู้อยู่อาศัยก็บอกเล่านะคะว่าการไม่มีเขื่อนกั้นคลองและปัญหาผักตบชวาทำให้น้ำระบายได้ช้าและไม่มีทางให้น้ำไหลไปตามคลองรวมถึงที่ผ่านมากว่า5เดือนก็แทบไม่เคยเห็นการเข้ามาลอกคลองเลยนะคะเพิ่งจะเห็นเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จค่ะคุณคิดว่าน้ำจากคลองมีผลมากน้อยขนาดไหนเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เขาทำถนนด้วยเขาน้ำเขาปิดคลองเอาดินมาโถมน้ำก็ขึ้นลงไม่ได้เนี่ยอิตาพานนี่ก็ตันและนี่เป็นสภาพผักตบชวาที่อยู่เต็มคลองลำผักชีนะคะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลค่ะว่ากำลังเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้น้ำไม่ระบายเมื่อมีน้ำล้นคลองหรือเมื่อเกิดฝนตกหนักค่ะและทีมข่าวลองสำรวจตะเวนไปตามเส้นทางแนวริมลำผักชีที่นี่นะคะตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลก็พบว่าตลอดคลองนี้ยาวเกือบ1กิโลเมตรมีสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้เลยค่ะนอกจากผักตบชวาเต็มคลองแล้วก็ยังพบก้อนดินจากงานก่อสร้างขวางทางน้ำเป็นระยะและพบว่าบ้านแนวริมคลองหลายหลังคาเรือนนั้นถูกน้ำท่วมค่ะชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเคยแจ้งกับสำนักงานเขตและผู้รับเหมาให้มาช่วยกันแก้ปัญหาก่อนหน้าฝนแต่ว่าก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่สำเร็จค่ะถนนไหนอันนี้คลองค่ะอันนี้แค่ถนนค่ะคือว่ายังทำแต่ตรงนี้คลองที่ว่ามีผักตบเยอะมากไม่ได้คือว่าไม่มีใครมาสนใจอะค่ะน้ำมันก็เลยสะสมไหลไม่ได้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็คือน้ำท่วมอะค่ะท่วมย่านไหนบ้างหมดเลยค่ะทั้งแถบพิกัดอยู่ท่าแรงบางเขนกรุงเทพค่ะคลองลำผักชีค่ะแล้วท่วมมานานขนาดไหนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนอะค่ะท่วมบ้านท่วมบ้านนะคะค่ะระดับน้ำอยู่ประมาณไหนคะท่วมประมาณสะโพกหนูอะค่ะอันนี้คือท่วมค้างเลยเหรอใช่ค่ะมันก็มีลดไปนิดหน่อยค่ะแล้วพอถ้าฝนตกลงมาก็คือเพิ่มขึ้นและนี่เป็นบรรยากาศสดที่สภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนบริเวณซอยรามอินทรา5นะคะจุดนี้ก็เชื่อมต่อมาจากคลองใกล้ๆกันก็คือคลองลำผักชีเมื่อสักครู่ที่เราไปสำรวจมาด้วยค่ะสถานการณ์น้ำล้นคลองอุปสรรคสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นอุปสรรคกีดขวางในคลองเนี่ยค่ะก็ทำให้เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะที่ต้องเร่งดึงน้ำจากชุมชนพื้นที่ถนนต่างๆไหลกลับลงไปในคลองเพื่อออกระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตอนนี้ข้อมูลล่าสุด 11:30 นที่ผ่านมานะคะระดับน้ำคลองสายหลักในกรุงเทพอยู่ในเกณฑ์เกินวิกฤตค่ะอยู่ทั้งหมด61จุดนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันค่ะว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะจัดการอย่างไรต่อการดึงน้ำส่วนต่างๆเหล่านี้ค่ะไหลลงคืนกลับไปที่คลองเพื่อให้ออกแม่น้ำเร็วที่สุดนะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะคุณพิมพิมลคุณเชอสารคะค่ะขอบคุณพัทรพรนะคะ